น้องปกป้องทำแม่แล้วต้นหอมถึงกับกรี๊ดลูกชายส่งภาพนี้เข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองบันเทิงวันที่15ตุลาคม2567 17:46 น.น้องปกป้องทำแม่แล้วต้นหอมถึงกับกรี๊ดลูกชายส่งภาพนี้เข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองทำเอาช็อตทั้งห้องพิธีกรสาวรีบแก้ตัวทันทีมีลูกชายกับเขาอยู่คนพิธีกรคนเก่งต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์มีเรื่องราววีรกรรมทั้งน่ารักและแสบสันของลูกชายสุดที่รักน้องปกป้องมาเล่าให้แฟนๆได้ยิ้มกันอยู่ตลอดเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่น้องปกป้องทำเอาแม่ต้นหอมถึงกับมือสั่นต้องรีบแก้ข่าวทันทีเมื่อลูกชายสุดที่รักเข้าไปตอบไลน์กลุ่มผู้ปกครองที่คุยค้างกันไว้โดยมีผู้ปกครองท่านหนึ่งพิมพ์ว่าไว้ไปเล่นกันนะครับปกป้องระหว่างนั้นต้นหอมแวบเข้าห้องน้ำเมื่อออกมาเห็นโทรศัพท์ยังเปิดหน้าจอค้างไว้พอเข้าไปเปิดดูไลน์เท่านั้นแหละพิธีกรสาวถึงกับมือสั่นเพราะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนส่งสติ๊กเกอร์รูปตัวการ์ตูนถือรองเท้าแตะและมีข้อความในภาพว่าเห็นไหมว่าในมือถืออะไรโดยต้นหอมได้เล่าว่าเข้าไปอาบน้ำแป๊บเดียวออกมาเอ๊ะทำไมโทรศัพท์มันเปิดอยู่เรียบร้อยอีโป๊กกบกบป้องแอดป๊กปองบิ๊กเบิร์ดงานนี้เพื่อนๆ เข้าไปคอมเมนต์วีรกรรมครั้งนี้ว่าสงสารแม่อุ้มปกป้องทำถึงทำเกินแม่แหละมีสติ๊กเกอร์ให้เลนเยอะอ่ะผู้ปกครองในกลุ่มจะต้องจดจำคะและอื่นๆขอบคุณรูปจาก IG จอยอมอดีตกกต.เหน็บเพื่อไทยไม่ขาดทุนปมพิศาลลาออกส.ส.ชี้แค่ตัดไฟลามทุ่งการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 13:35 น.อดีตกกต.เหน็บเพื่อไทยไม่ยอมขาดทุนปมพิศาลลาออกส.ส.ไม่ต้องแบกคำถามสังคมถึงความรับผิดชอบแถมได้ที่นั่งส.ส.คืนมาชี้เป็นการตัดไฟลามทุ่งก่อนไฟเผาบ้านเมื่อวันที่15ตุลาคม2567นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีพลเอกพิศาลวัฒนวงศ์คีรีผู้ต้องหาคดีตากใบยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่าค้าขายไม่ยอมขาดทุนพร้อมเห็นว่าการลาออกของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้ต้องหาคดีตากใบและยังอยู่ระหว่างการหลบหนีไม่มารายงานตัวต่อศาลเพื่อรอการหมดอายุความในวันที่25ตุลาคม2567เป็นการขายที่ไม่ยอมขาดทุนของพรรคก่อนหน้านี้สังคมพยายามกดดันให้ผู้บริหารพรรคพยายามติดต่อกับบุคคลผู้นั้นแต่ก็ได้คำชี้แจงว่าติดต่อไม่ได้การกดดันให้พรรครับผิดชอบโดยให้มีมติขับออกจากพรรคจึงเกิดขึ้นและจบลงด้วยการมีจดหมายลาออกในวันนี้นายสมชัยระบุด้วยว่าการลาออกเป็นผลให้เลื่อนลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคขึ้นมาทดแทนจึงเสียหนึ่งได้หนึ่งกลับคืนมาอีกทั้งพรรคไม่ต้องแบกคำถามของสังคมว่าจะดำเนินการอย่างไรกับพลเอกพิศาลในฐานะเป็นสมาชิกพรรคการลาออกจึงไม่ใช่การตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแต่เป็นการดับไฟลามทุ่งที่ใกล้จะมาถึงบ้านเราจึงเห็นสีหน้าที่ยิ้มแย้มของแกนนำพรรคที่มาแถลงข่าวพร้อมจดหมายลาออกที่ดีใจว่าบ้านไม่ถูกเผาและยังมีสมาชิกอยู่ครบ
บ้านนี้เขามีวัฒนธรรมแบบนี้นายสมชัยระบุโอปอลสุชาตาไม่ตื่นเต้นใจอยู่เม็กซิโกพร้อมชิงมง3ให้ประเทศไทยบันเทิงวันที่15ตุลาคม8:12 น.โอปอลสุชาตามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024ไม่ตื่นเต้นใจอยู่เม็กซิโกแล้วพร้อมชิงมง3ให้ประเทศไทยเผยอยากพาน้องหมูเด้งไปด้วยอีกไม่ถึงเดือนโอปอลสุชาตาช่วง4มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024ก็จะบินไปชิงมงบนเวทีมิสยูนิเวิร์สที่ประเทศเม็กซิโกแล้วล่าสุดวันที่15ตุลาคมโอปอลสุชาตาได้มาร่วมงานเปิดตัวโครงการ Princess Collection 2024โดยแบรนด์ SIRIVANNAVARI ร่วมกับเวโกอัลณตึกจักรพงศ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมอัปเดตความพร้อมในการไปคว้ามง3ให้กับประเทศไทยตื่นเต้นไหมไม่ถึงเดือนแล้วจะไปประกวดเวทีใหญ่ไม่เลยมงไหมคือเราอยากที่จะไปเม็กซิโกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีความตื่นเต้นสติแต่คือบางทีเราก็งงว่าหรือว่าที่เรายังรู้สึกไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเราทำงานทุกวันหรือเปล่าแต่คิดว่าในแต่ละวันเรามีสิ่งที่เราต้องทำไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าการเตรียมตัวมันก็เหมือนว่าเราต้องโฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราไม่มีเวลามานั่งพารานอยหรือกังวลกับเรื่องที่จะบินแล้วแต่ว่าเราตื่นเต้นที่จะไปที่นั่นเพราะเรารู้สึกว่ามันต้องสนุกแน่ๆคือพูดกับทีมตลอดว่าอยากจะไปแล้วแต่ว่าเราก็มีเวลาเหลืออยู่เราก็ใช้เวลาให้คุ้มค่าก่อนที่จะบินทำการบ้านแอบไปดูคู่แข่งบ้างไหมส่วนใหญ่เราจะเข้าไปดูว่าเขาชื่ออะไรก่อนอย่างแรกคือเราก็ต้องจำเพื่อนๆให้ได้ครบทุกคนแล้วก็ไปดูว่าเขาอะมีความสนใจในเรื่องอะไรหรือว่าเขาอยากจะเชิดชูเรื่องอะไรซึ่งที่เหลือเราก็คงต้องไปทำความรู้จักกันที่เม็กซิโกในตอนที่เจอตัวจริงมีความกดดันอยู่ไหมไม่เลยอยากจะเอาอะไรที่ประเทศไทยไปให้เพื่อนๆได้รู้จักที่ตื่นเต้นมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเพราะว่าปีนี้เราจะเอาผ้าไทยและชุดที่อินสปายมาจากความเป็นไทยมากๆและเราเชื่อว่าต่างชาติน่าจะตื่นตาตื่นใจเชื่อว่าหลายๆชุดที่เราจะเอาไปใส่ที่เม็กซิโกรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆของไทยซึ่งบางอย่างก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนทั่วโลกอาจจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นจุดเด่นของไทยแต่ว่าเราเองก็เข้าไปคุยกับทางกระทรวงวัฒนธรรมกับผู้ใหญ่มาเหมือนกันว่าอะไรที่ทางกระทรวงอยากจะให้เราเชิดชูซึ่งโอปอลก็ไปคิดเราก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากให้เชิดชูสุดท้ายแล้วอะมันอยู่ที่ตัวคนไทยของเราทุกคนอยู่แล้วเหมือนอย่างเราเจอเพื่อนๆอย่างการไหว้การทักทายมันก็เป็นสิ่งที่เราทำประจำอยู่แล้วเราก็แค่ทักทายทุกคนด้วยการไหว้อย่างต้มยำกุ้งอ่ะปีหน้าประเทศไทยจะขอยื่นกับยูเนสโกเพื่อจดทะเบียนเป็นมรดกที่จับต้องได้เราก็อาจจะไปพูดเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังถ้ามีโอกาสก็คือเอาซุปก้อนไปแจกเลยแล้วให้หล่อนไปทำเองเลยคือมันอยู่ที่จังหวะในแต่ละวันด้วยว่าเราทำอะไรอย่างเสื้อผ้าถ้าเรามีโอกาสได้คุยกับเขาเราก็สามารถนำเสนอให้เขาได้ว่าเป็นผ้าไทยมาจากจังหวัดนี้นะมีความพิเศษยังไงเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่เราเป็นทุกอย่างที่เราเอาไปมันสามารถที่จะเอาไปเชิดชูได้หมดเลยอย่างหมูเด้งล่ะก็อยากพาพวกน้องไปค่ะแต่สวนสัตว์น่าจะไม่อนุญาตแล้วน้องคงจะไม่เล่นกับหนู
พราะน่าจะเล่นแต่กับพี่เลี้ยงเขาคือตอนเนี้ยกำลังดูของหลายๆอย่างที่เราอยากจะเอาไปให้เพื่อนๆเรารู้สึกว่าอยากให้มีความเป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่เขาได้รับแล้วมันจะเป็นความทรงจำของเขาไปตลอดหรือว่าเขาได้รับแล้วเขาสามารถที่จะเอาไปใช้จริงที่เขารู้สึกว่าตื่นเต้นโอ้โหอันนี้คืออะไรเพราะว่าเราเองก็อยากจะมอบความสุขให้เพื่อนๆ เหมือนกันคงสุดท้ายแล้วมีอะไรจะต้องเติมไหมไม่ว่าจะเป็นทักษะการเดินหรืออะไรต่างๆก็อย่างที่บอกว่าเรื่อยๆค่ะเหมือนเราทำงานในแต่ละวันอย่างเช่นก่อนหน้านี้โอปอลเดินแฟชั่นวีคมาเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งการเทรนให้เราเหมือนกันในการที่เราได้เดินจริงๆได้เดินอีกแบบนึงที่ไม่ใช่นางงามจัดโอปอลรู้สึกว่ามันก็เป็นการฝึกฝนอย่างหนึ่งที่เราได้เอาไปใช้และทำให้ตัวเองคล่องแคล่ว